ความต้องการทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกเพศทุกวัยซึ่งแต่ละคนอาจมีความต้องการมากน้อยแตกต่างกันไปแต่หากเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นที่ขาดความรู้และวิธีการควบคุมที่ถูกต้องอาจนำไปสู่หนทางที่ไม่เหมาะสมได้ดังนั้นเราจึงควรมาศึกษาวิธีการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ดังกล่าวค่ะอารมณ์ทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์สาเหตุของการเกิดอารมณ์ทางเพศเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายดังนั้นการเกิดอารมณ์ทางเพศจึงถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะนอกจากนี้การกระตุ้นจากการปลุกเร้าของสิ่งแวดล้อมยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ทำให้หัวใจเต้นรัวกล้ามเนื้อตื่นตัวซึ่งจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์ฮอร์โมนในร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดแรงขับทางเพศซึ่งก่อให้เกิดความต้องการทางเพศแต่ละคนจะมีความต้องการทางเพศมากน้อยต่างกันไปอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นกับเพศชายได้ง่ายกว่าเพศหญิงเนื่องจากอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึกทางเพศของเพศชายอยู่ภายนอกร่างกายนอกจากนี้อารมณ์ทางเพศยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้อีกดังนี้ 1. เกิดจากสิ่งร้าวภายนอกที่มากระทบความรู้สึกทำให้เกิดการรับรู้เช่นการฟังการได้กลิ่นการเห็นภาพการอ่านทำให้เกิดการคิดหรือการจินตนาการ 2. เกิดจากการสัมผัสอวัยวะเพศหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังไม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่นเนื่องจากวัยรุ่นยังขาดวุฒิภาวะและขาดความพร้อมที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การดูแลครอบครัวนอกจากนี้สังคมไทยยังยึดมั่นต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่จะให้การยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ได้คือหญิงชายคู่นั้นต้องผ่านการสมรสหรือแต่งงานกันให้ถูกต้องก่อนดังนั้นการควบคุมอารมณ์ทางเพศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ